มก็สะท้อนใจเหมือนกันนะไอ้ที่ยอมอยู่ยอมอยู่นะเพราะอยากจะทำงานให้พี่น้องประชาชนแต่อยู่ไปอยู่ไปนะบางทีคนที่มีความรู้คนที่มีความเข้าใจปัญหาบ้านเมืองหรือประเทศชาติเขาก็บอกคุณเศรษฐาเนี่ยไปตั้งนักโทษมาเป็นรัฐมนตรีนะแต่ปัจจุบันเนี่ยนักโทษมาตั้งนายกรัฐมนตรีซะเองเนี่ยนะตรงนี้แล้วผมจะอยู่ร่วมได้ยังไงนะผมก็ไต่ตองคิดแล้วคิดอีกนะหารือคนในพรรคก็แล้วกันนะครับสรุปแล้วนะเมื่อวันที่27สิงหาคมมีการประชุมนะกรรมการบริหารพรรคเสรีรวมไทยนะครับรายละเอียดตามนี้นะก็พรรคเสรีรวมไทยพิจารณาเห็นว่าภารกิจในการสนับสนุนพรรคเพื่อไทยให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้นำรัฐบาลได้เสร็จสมบูรณ์แล้วคือการสนับสนุนคุณแพทองธารให้เป็นนายกรัฐมนตรีเสร็จสิ้นแล้วในฐานะที่เราเป็นพรรคร่วมรัฐบาลนะครับเพื่อให้พรรคสามารถมีโอกาสได้สร้างผลงานตลอดจนปฏิบัติงานให้เป็นตามอุดมการณ์และแนวนโยบายของพรรคได้อย่างเต็มที่เพื่อรักษาผลประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติผู้สื่อข่าวก็อยากจะถามว่าเยี่ยมจริงไม่จริงอะไรเงี้ยนะครับคนอย่างผมโกหกเป็นเหรอนะครับนะแต่เวลาผู้สื่อข่าวไปถามคุณทักษิณคุณทักษิณตอบว่าไงท่านเสรีไปเยี่ยมท่านจริงหรือเปล่าคุณทักษิณตอบว่าบอกไม่จริงพูดสั้นๆแล้วไปเลยเอาล่ะครับวันนี้เกียรติช่วยแจกหน่อยวันนี้ผมก็จะมีเอกสารของชุดเพราะผมไปหาคุณทักษิณเยี่ยมคุณทักษิณมา2ครั้งนะครับนะเมื่อพฤศจิกาปีที่แล้วกับกุมภาพันธ์นี้ผมมีเอกสาร2ชุดนะที่ไปพบคุณทักษิณนะก็จะแจกทีละชุดเดี๋ยวท่านจะสับสนนะครับชุดแรกก็เมื่อเดือนพฤศจิกานะครับท่านจะมาดีลายแต่ผมขออนุญาตปิดชื่อปิดโทรศัพท์หมายเลขโทรศัพท์อะไรแต่อะไรหน่อยนะครับนะอันนี้คนติดต่อมาว่าท่านครับขออนุญาตโทรหาสะดวกไหมครับนะครับแล้วก็มีไลน์เข้ามาท่านดูตามนะกรณีท่านเสรีช่วงเย็นๆหลัง5โมงสัปดาห์หน้าท่านสะดวกวันอังคารวันศุกร์ค่ะขอบคุณค่ะแม้ว่าทางนั้นตอบมานะครับว่าท่านสะดวกวันอังคารกับพุธท่านก็คือท่านทักษิณนะนะสะดวกวันอังคารวันพุธแต่กรณีที่ท่านเรียนเมื่อวานครับผมก็ตอบไปอังคาร14ครับให้นักตอบครับผมนะลุกขึ้น12นะครับ12คิวท่านเสรีวันที่14เวลา17นาฬิกาค่ะขอบคุณค่ะแบบนี้ครับคนที่แจ้งผ่านมาตอนนี้ใกล้เวลาผมจะไปรอท่านที่โรงพยาบาลครับนะครับหน้าต่อไปนะครับวันอังคารขอเลื่อนเวลาเป็น17นาฬิกาค่ะขอบคุณค่ะครับผมก็ถามว่าการไปเยี่ยมใครเยี่ยมคนป่วยคนไข้เนี่ยจะต้องเอาอะไรจะได้ไปเยี่ยมบ้างไหมนะครับครับควรจะมีอะไรไปเยี่ยมไหมครับไม่ต้องหรอกครับนะเพราะที่นั่นมันเยอะแยะเราเนี่ยนะท่านบอกไม่ต้องโอเคผมบอกครับนะครับแล้วพอถึงวันที่14ใช่ไหมวันที่14แผ่นสุดท้ายจะมีแจ้งมาเลยนะครับหมายเลขโทรศัพท์นี่ครับแล้วก็มีชื่อนะที่ผมติดนะเนี่ยชื่อคนเนี้ยในกอเนี่ยคนที่นำท่านไปพบท่านทักษิณครับนะครับแล้วพี่ก็ต่อไปโทรคุยกันแล้วเรียบร้อยก็ให้เบอร์มานี่ใช่ไหมฮะจะไปพบยังไงผมก็ตอบไปโทรคุยแล้วเรียบร้อยแล้วนะครับท่านบอกมีอะไรให้ฝากชัยวัฒน์ไปที่ฝากให้ดูเด็กนะต้องกราบขอโทษด้วยครับไม่ได้ไปกับท่านพอดีไอ้คนที่ประสานติดต่อบอกมีติดธุระนะครับไม่ได้ไปด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นหลักฐานเบื้องต้นใช่ไหมฮะครั้งแรกนะครับเมื่อเดือนพฤศจิกาปี 6ที่ผมไปพบกับคุณทักษิณที่โรงพยาบาลตำรวจนะครับ